เฮโยว้าซ์เกยมีนมิสบมนะฮะวันนี้นะฮะบอกเลยว่าบิมจะมารีวิวนะสินค้าตัวหนึ่งที่ขายในร้านบิมนานมากมากแล้วนะฮะแต่ไม่เคยได้เอามารีวิวเลยนะฮะซึ่งเป็นสินค้าที่ถูกรีเควสต์ว่าอยากรู้อยากเห็นว่ามันเป็นอย่างไรนะหลายๆคนนะก็สอบถามกันมาเยอะมากเลยนะฮะว่าสินค้าตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงติดยังไงความทนทานคืออะไรจุดประสงค์ของเขาคืออะไรและประโยชน์ของเขาคืออะไรนะฮะวันนี้นะฮะบิมจะมารีวิวนะฮะ แสดนนี่เลยอ่าวันนี้มันจะมารีวิวนะฮะบอดเรวนะหรือว่าเรียวกาดนะฮะของ FBS นะฮะซึ่งเป็นของประเทศเยอรมันนั่นเองนะฮะบอกเลยว่าบีมเนี่ยขายมานานมากและขายดีมากๆด้วยตัวนี้มาก,กี่ทีก็หมดนะฮะซึ่งตอนนี้ของนะฮะสีของก็เหลือน้อยสีก็ไม่ครบแล้วนะฮะก็มีแค่บางสีเท่านั้นนะฮะสำหรับวันนี้นะบิมจะมารีวิวนะฮะมัน เป็นอย่างไรนะโอเคส่วนหน้าตาของบอดเรียวนะฮะก็นี่เลยฮะ,ะตามแพคเกจมันก็จะเป็นแบบนี้เลยก็คือมาเป็นซองพลาสติกนะฮะที่มีเขาเรียกว่าอะไรอะซีนแบบนี้ด้านบนนะฮะตอนนี้บอดของบิมก็ลายก็หายไปเยอะแล้วเหมือนกันนะฮะดำดำ,ดำขุดๆนะฮะโอเคเดี๋ยวขอมาแกะดูก่อนว่าเป็นอย่างไรนะฮะอ่ะ สิ่งเราจะได้จากการซื้อบอร์ดเร์ของ FBS นะคะหนึ่งเลยคือสติกเกอร์นะคะเป็นสติกเกอร์ทรงทรงเหมือนมันจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะแต่มันเป็นแบบไดคัทมันจะเป็นกลมๆแบบนี้สติกเกอร์เท่ๆไปนะคะ FBS แล้วก็มีเป็นบอร์ดเรลสองอันซึ่งทำมาจากอะไรแน่นอนฮะ,ะน่าจะเป็นพลาสติกกึ่งๆ่งยาง เป็นพลาสติกกึ่งก่ยางนะฮะก็มีความเหนียวนะฮะมีความทนต้องบอกก่อนเลยทนกับทุกสภาพพื้นผิวต้องบอกอย่างนี้โอเควันนี้จะมารีวิวสีม่วงนะฮะสีม่วงสวยมากๆนะฮะเฮปุ hey, ผนที่ใช้สีม่วงเพราะว่าบีมเป็นคนชอบสีม่วงก็เลยเลือกสีม่วงมาติดก,กับบอร์ดบีมและคิดว่ามันน่าจะแมทช์กันอยู่นะโอเค ด้านหลังของเขาจะเป็นกาวสองหน้านะคะด้านหลังเขาจะเป็นกาวสองหน้าซึ่งมันติดง่ายมากแค่ลอกกาวแล้วก็แปะใส่แผ่นตัวเองนะคะโอเคเรามาดูถึงประโยชน์ก่อนว่าจุดประสงค์ในการติดบอร์ดเรียวเนี่ยมีไว้ทำไมนะคะจุดประสงค์เนี่ยก็คือหนึ่งเลยเวลาเราติดแล้วเนี่ยนะฮะเวลาเราติดไปที่บอร์ดแล้วเนี่ยเวลาเราสไลด์บนบนเรียวแบบเนี้ยนี่เวลาเราสไลด์บนเรียวแบบเนี้ย มันจะบอดเราอะ่ะมันจะไม่ลายมันเนี่ยจะไม่ถึงเรียวอ่าเพราะว่ามันมีตัวบอดเรียวกั้นอยู่นะฮะมันก็จะไม่ถึงเวลาขูดปุ๊บใครที่แบบว่าเฮ้ยซื้อซื้อแผ่นมาเพราะชอบลายกราฟ,ฟิกบางทีไม่อยากให้ลายมันหายอ่ะติดการติดบอร์ดเรียวเนี่ยก็เป็นการรักษาลายสวยๆของท่านเอาไว้อ่านี่คือจุดประสงค์หลักๆของบอร์ดเรียวเลยก็คือไม่ทําให้แผ่นเป็นรอยง่ายนั่นเองนะฮะอันนี้คือจุดประสงค์ของเขานะคะ โอเคส่วน <Okay>. so, วิธีการติด easy easy <ๆ>เลยนะฮะ Easy มากๆเวลาเขาให้เขาให้มา2แผ่นเพราะาเราต้องติด2ข้างของบอร์ดแบบนี้นะฮะเดี๋ยวบิมติดให้ดูก่อนว่าการติดเป็นยังไงนะฮะการลอกกาวง่ายมากก็คือเป็น,นะะเป็นกาว2หน้าเนาะเหมือนเราติดเทปกาว2หน้านะคะเหมือนกันเลยฟิลเดียวกันของแงะแป๊บบิมเป็นคนแบบไม่มีเล็บแงะยากนิดนึงอะโอเค อ่ะนี่ข้างหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาแปะที่บอร์ดกันเวลาแปะก็ง่ายๆเลยเราก็ดูวัดเอาวัดเอานะฮะกะระยะเอานะเดี๋ยวบิ้ขอกะระยะแผ่นตัวเองก่อนไซส์ก็คือเป็นไซส์แบบว่ามาตรฐานเลยเนาะคือมันก็ไม่มีหรอกมาตรฐานว่าจะต้องยาวกี่มิลสูงกี่มิลอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกบอร์ดทุกยี่ห้อติดได้หมดนะจ๊ะ ตอนนี้บิมก็ติดบอร์ดเรลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็บิมว่ามันเข้ามากเลยนะแแดนนี่เป็นไงบิมว่ามันสวยนะเอาจริงก็บิมเป็นคนชอบสีม่วงเนาะทักฐานทักก็เป็นสีม่วงลูกยางก็สีม่วงบอร์ดเรลก็สีม่วงนะคะเลิศมันเลิศมากนะฮะติดค่อนข้างแน่นยี่ห้อนี้คือติดแน่นมากๆพอติดแล้วก็หน้าตาแบบนี้บอร์ดเรลแบบกาวสองหน้าเนี่ย บิมว่าน่าจะตอบโจทย์แล้วก็เป็นอะไรที่แกะง่ายไม่ชอบก็แค่เล่าออกไปติดแผ่นอื่นก็ยังได้นะเพราะกาวมันค่อนข้างที่จะเหนียวเออไม่ชอบแผ่นนี้ไปติดแผ่นอื่นก็ได้นะคะโอเคตอนนี้บิมก็ติดเสร็จแล้วและจะบอกให้อย่างหนึ่งว่าการติดบอร์ดเรลหรือเรลกาดเนี่ยทำให้น้าหนักแผ่นเพิ่มขึ้นนิดหน่อยมันไม่เยอะมากแต่มันเพิ่มขึ้นนิดหน่อยก็ก็สำหรับใครที่แผ่นเบาก็ติดบอร์ดเรลก็อาจจะแบบช่วยให้มันดูบาลานซ์หรือว่ามีน้ําหนักที่ดีขึ้น วิ่ว่ามันมีส่วนอันนี้อันนี้อันนี้จากประสบการณ์เนาะโอเคเดี๋ยวเราลองมาฟิปดูว่าพอติดบอดร์ดเยวแล้วเนี่ยน้ำหนักมันจะขึ้นจริงๆริงไหมนะฮะรู้สึกมันเหมือนจะแผ่นหนักขึ้นหน่อยนึงนะหน่อยนึงบิ่งว่ามันเวิร์กมากเลยพอติดแล้วรู้สึกแบบ เออเหมือนแผ่นมันจะแบบชิปแบบเขาเรียกอะไรฟิปง่ายขึ้นเยอะเลยอะ่ะเดี๋ยวเราลองมาคูดเขาเรียกอะไรพี่คูดดีกว่าเรื่องมาสไลด์สไลด์บนเรียวดูว่ามันจะไม่โดนแผ่นจริงไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาสไลด์ดูนะอันนี้ดูนะเฮ้ยไม่ถึงแผ่นอนะเอาจริงนี่เนี่ยถ้าใครเห็นไม่รู้ว่าเขาจะเห็นมุมไหมนี่นี่ถ้าใครเห็นมุมดูดิมันไม่ถึงแผ่นเห็นป่ะมันแปะอยู่ที่บอดเรียวก่อนเลยนี่ เออเนี่ยเห็นปะมันแปะอยู่ที่บอร์ดเรียวก่อนที่จะถึงแผ่นเพราะฉะนั้นการที่คุณจะสไลายนิวที่เหนียวเรียวที่ขึ้นสนิมเรียวที่ไม่ลื่นอะ่ะรับรองว่าแผ่นคุณไม่เป็นรอยมันเป็นการรักษาแผ่นที่ดีมากนะฮะนี่เดี๋ยวมลองมาเล่นดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเอาจริงป่ะมันทำให้แผ่นลื่นขึ้นเวลาสไลด์จะบอกว่ามันนิ่มและลื่นมากเลยนะเออ เนี่ยคือคูดไปปุ๊บเนี่ยเห็นปะดูนะมันจะโดนช่วงนี้เลยมันจะไม่โดนแผ่นเลยเอออันนี้เวิร์กจริงเนี่ยเนี่ยมันจะไม่โดนแผ่นเลยโดนตะบอดเบียวเนี่ยมันเป็นรอยที่บอดเบียวอย่างที่บิมแบบเห็นเลยนะเห็นได้ชัดมากแล้วบางทีอย่างเงี้ยเบียวของเราอะ่ะมันจะเป็นตัวบิ๊กบ็อกใช่ปะเนี่ยบิ๊กบ็อกเวลาแผ่นคูดอะ่ะโอ้โหไปทั้งแถบนะบบกเลยแผ่นลายแผ่นไปทั้งแบถบแต่พอติดบอดเบียวปุ๊บนี่เห็นปะ มันไม่โดนแผ่นมันจะโดนแต่บอร์ดเบลล์แล้วเวลาเราสไลด์แบบปื๊ดเนี่ยแผ่นไม่เป็นรอยแต่โอเคบอร์ดเดียวเราอาจจะเป็นรอยแต่ไม่เป็นไรเพราะเราซื้อมาเพื่อกันการแผ่นเราเป็นรอยแล้วไม่ได้กันบอร์ดเดียวเป็นรอยใช่ปะเพราะฉะนั้นคุณลูดได้สบายปืด๊ดนีเน่เห็นไหมแผ่นก็ไม่เป็นรอยเป็นรอยที่บอร์ดเบียวดีนะเอาจริงๆบิมว่ามันเวิร์กมากแล้วมันทำให้น้ำหนักแผ่นแบบดีขึ้นมากๆด้วยเอาจริงๆ ดิงว่า work 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 นะฮะสุดยอดอะยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อหนึ่งที่มปการันตีเลยว่าของเขาดีจริงๆนะฮะโอเคสำหรับสำหรับตอนนี้นะคะทางร้านสลักชอปของเราจะเหลือแค่แผ่นละสีนะฮะก็คืออันละสีนั่นเองคือตอนนี้มีอยู่แค่5ชิ้น5สีนะคะประกอบไปด้วยสีส้มนะคะสีส้มห สีเขียวสีม่วงสีขาวสีน้ำเงินนะคะห้าสีนี้มีแค่ห้าสีนี้เท่านั้นเท่านั้นเน้นระยำว่า5้าสีนี้เท่านั้นนะคะอันหนึ่งเท่าไหร่อันนึงนะคะราคา180บาทแต่ถ้าใครนะซื้อในช่วงของเดือนนี้นะคะ จะบวกค่าส่งอีกแค่30บาทเท่านั้นนะคะก็เป็น210บาทรวมจัดส่งนะคะเราจะส่งเป็น EMS หรือว่า Curry นะคะบอกเลยว่าได้ของเร็วแล้วก็ไม่รอนานเสียค่าส่ง30บาทของก็คุ้มค่านะคะบิมว่าเป็นราคาที่เหมาะสมมากๆเลยสำหรับของดีแบบนี N ้ e. แล้วก็ได้การยอมรับจากต่างประเทศอีกด้วยแถมยังได้ขายนะฮะวางขายอยู่ในเว็บไซต์ของต่างประเทศนะฮะทุก ทุกแบรนด์เลยก็ว่าได้นะฮะไปเสิร์ชดูได้เลยนะะว่าหลายๆแบรนด์ก็เขาเรียกอะไรอะเว็บเว็บเว็บขายของหลายๆแบรนด์ก็เอา FBS เนี่ยไปวางขายวางจําหน่ายกันอยู่ตรงนั้นนะฮะบิมก็เลยเอาเข้ามาในไทยนะเพราะว่าร้านบิมร้านเดียวในไทยนะฮะที่นําเข้านะฮะ FBS แล้วก็เราได้เป็นตัวแทนจําหน่ายเพลงเจ้าเดียวในไทยอีกด้วยเพราะเราได้เซ็นคอนแทคกับเขาไว้นะบอกเลยว่าราคานี้คุ้มซิ่งกว่าคุ้มไปกดซื้อหน้าเว็บไม่ได้ราคานี้แน่นอนนะฮะอันนี้ต้องบอกเลยโอเค สำหรับวันนี้นะฮะบิมก็รีวิวนะฮะ FBS นะฮะตามที่ทุกคนนะรีเควสกันมานะฮะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะถ้าใครสนใจนะก็สามารถนะสั่งซื้อตามตรงนี้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น l i ฮะ Line IG หรือว่า Facebook สามารถสั่งซื้อได้นะฮะสมช่องทางนี้ได้เลยนะฮะก็เสานี้นะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่ตามคลิปนี้จนจบนะฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะเป็นกำลังใจให้บิมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะ thank you for watching ค่ะ